กกต.เตือนประชาชนอย่าแชร์ข่าวปลอมกรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีที่มีปัญหาเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการนับคะแนนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งแต่คะแนนไปโผล่ที่จังหวัดนนทบุรีโดยมีการลงคะแนนให้ผู้สมัครอีกพรรคหนึ่งแต่คะแนนกลับไปปรากฏให้ผู้สมัครอีกพรรคหนึ่งโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนำบัตรมานับคะแนนจึงไม่อาจทราบว่าคะแนนเป็นของผู้สมัครคนใดข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงเป็นความเท็จและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริงในการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเตือนทางนี้ผู้ที่แชร์ข่าวดังกล่าวต่อไม่ว่าช่องทางใดก็ตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ